หมูแหนมซอยอันนี้กองหนึ่งสิบเป็นกี่พวกนี้หรือว่ากองละ20บาทเนาะก็ถือว่าป้าที่ทุกคนมันบ่มีแต่นั่นเนาะทุกคนเนาะชาวไทยนี่ก็หลายเลยทุกคนเนาะคนในประเทศไทยเขาจะมาเที่ยวที่ช่วงนี้เมี่ยงว่ะนี่นั่นหรอต้องแย่ๆในหนึ่งช่วงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่จะมานั่งกินแล้วทุกคนที่นี่จอดเวทีแล้วก็ดีให้เบิ่งพร้อมเนาะอยู่นี่เนี่ยฟังก็สู่ตองโตยโยสองร้อยพันแล้วเป็นเวียกเป็นงานนะทุกคนเนาะวันนี้พวกเขาสองคนตั้งใจว่าสิมาตลาดกลางคืนทุกคนตัวนี้เขาอยู่ที่ร่วงพระบาทแน่สุกรนี่เขาเดินทางมานะทุกคนเนาะค่อนข้างว่าหมดกะค่ำแล้วนะวันนี้เขาบังเอิญวันนี้นี่ช่วงนี้บอกเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงคล้ายๆแบบไฮซีซันนะทุกคนคนแบบโอ้โหตื่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศแบบเต็มขนาดทุกคนส่วนสิได้บ้านพักโอ้แม่ง่ายๆมาน้ำดวงวันนี้นะอูเนาะมื้อนี้เฮาไปถามบ้านพักแห่งหนึ่งพอดีว่าง2ห้องพอดีเลยทุกคนเนาะก็เลยแบบโป๊ะเซะทุกคนเลยห้องนึงห้องละ 200,000 ทุกคนตั้งเฮาตั้งใจไว้สิอยู่2ห้องห้องละ2ห้อง2มื้อเนาะบ่แม่นบ่แม่นต้องใจไว้สิ2มื้อก็ถึงอยู่ 400,000 800,000 โอ้โหจะรู้สึกว่าเฮามาหลวงพระบางนี่ปานไปนาบ่เนาะมาดูโพดเนาะช่วงนี้นี่บอกเลยตอนนี้ประมาณ 7:00 นปลายว่ะอูเนาะคนนี่เริ่มแบบว่าขายเครื่องแบบโอ้โหเต็มเลยทุกคนเลยปิงเข่าปิงซีนมื้อนี้เขาตั้งใจว่ามาซอกน้ำกินแซ่บๆทุกคนบอกเลยว่าคันมาหลวงขบังคืออะไรอย่างเงี้ยแม่นโอ้โหคันอยู่ประมาณ2เดือนนี่ตุ้ยแห้งตุ้ยกว่านี่หลายทุกคนสำหรับยังมาตุ้ยละแค่1อาทิตย์นี่ก็ไปหมดแล้วโอ้ของกินมันแซ่บอีหลีแม่นอยู่นี่นี่ขนาดเฮามาแบบเล็กๆน้อยๆทุกคนแบบรู้สึกว่าโอ้ยน้ำหนักขึ้นอย่างว่านี่แต่ว่าคันว่าเฮาไปขนาดเฮาไปบ่อื่นเฮายังรู้สึกว่าน้ำหนักขึ้นละไว้ทุกคนเฮาไปเจอกันอยู่ข้างหน้าตลาดนะทุกคนอีข้างหน้าก็ใกล้สิฮอดละเอาไปย่างรอบอันมองพระเจ้าขายอ่ะเสื้อผงเสื้อผ้าโอเคนี่ทุกคนตอนนี้เฮาย่างมาฮอดบริเวณตลาดแล้วทุกคนเนาะซึ่งอยู่ข้างหน้านี่ก็คือเป็นบ่อนจอดรถทั้งเบิดทุกคนแต่ว่าอันนี้นี่คันว่าพันกลางคืนไปแล้วก็สิเป็นถนนปกติเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ก็เป็นถนนที่ว่าไว้สำหรับให้นักท่องเที่ยวให้คนที่สัญจรมาจอดแล้วก็เที่ยวตลาดเนาะทุกคนก็ถือว่าเป็นตลาดนึงที่แบบโอ้โหคนแบบหนาเตอะเลยทุกคนหลายเท่าไหร่วะน้องอูคำเนาะไหนพุ่นย่างอยู่สิบุได้แน่ทั้งไหนพุ่นแบบไปอยากย่างยากเลยล่ะไม่รู้สึกว่าเขาต้องเจอไอ้แม็กซ์อีกฮะรู้สึกว่าเขาต้องเจอไอ้แม็กซ์เกินไปเขาจะเจออีกก็ได้เขาเจอไอ้แม็กซ์อีกนี่ป้าอเมซิ่งโอ้โหอยู่นี่ยังเปิดอูป้าคมมาหลายอยู่นี่ก็เปิดเออจริงๆอยู่นี่มันก็เปิดปกติแล้วแหละล่ะแต่ว่ามื้อนี้นี่เข้ามานั่นนี่นี่โอ้สิ่งที่ข่อยอยากที่สุดมันอยากจะว่าไส้อั่วฮะไส้อั่วบ่พี่หมู3ชั้นนี่ได้สิตุ้ยนะทุกคนน้องเบิ่งเบิ่งอูเบิ่งดิอูเอานี่ในนึงดูเอานี่ในนึงเพราะเห็นแนวที่ว่าอยากละนี่ๆๆๆๆนี่หว่านี่ๆๆนี่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 แม่นแล้วตัวมักบัวขปุนกันน่ะเอาขปุนขายอะไรชิปกีบอ่ะมีหลายแนวเลยอันนี้จะค่อยกินหน่อยแหนมอย่างว่าแหนมทรายหมูแหนมทรายอันนี้กองหนึ่งชิปกีบพวกนี้หรือว่ากองละ20บาทเนาะเพราะมันซาซางใส่เลยโอ้ยแหนมหมูอันนี้อันนั้นเด้อเนี่ย7,000ชิพันกีบอ่ะเรียงเจ้าอ๋อ1เนาะเอาก็เอาอ่ะออกมาแล้วก็ยากละช่วงหิวข้าวนี่อะไรก็เป็นซื้อมาเด้นี่ได้2อย่างละพอได้เข้ามาอูคำนี่ไปเบิ่งว่าเฮาสิเขาสิอยากกินอย่างอีกอันนี้นี่ก็ส่วนที่เขาเจ้าขายขนมนะทุกคนเนาะละกันสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์เขาเจ้าก็คือนี่ทุกคนแจวบองหลวงพระบางเนาะปูต่อคนกลายไปไกลมากหลายคนอันนี้เป็นเครื่องต้นของฝากสันดีเลยน้องอูเนาะส่วนหลายนี่ก็เขาเจ้าก็ซื้อพวกยำพวกนี้เนาะ
มืออื่นกันพอให้คนมีเคี้ยวซื้อหนังมาต้นป่านนั้นเนาะอู้คำยอจีนผู้เห็นเนาะเป็นตาแซ่บขนาดยอจีนนะอู้จีนงอู้จกละคุณน่ะคนโอ้โหแบบนี้นี่สุดยอดเลยเป็นตาแซ่บขนาดไปยังรอก่อนไปหากินแนวอื่นเอาเมื่อนี้นี่เห็ดอะไรก็ไปตากินมาทุกคนโซนี่แบบหิวเขาแห้งเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้หอมตำมะฮุ่งได้โอ้โหเบื้องงานนี่ทุกคนตำมะฮุ่งรอครับก็ถือว่าป้าที่ทุกคนมันบ่มีแต่นั่นเนาะทุกคนเนาะสาวไทยนี่กะหลายเลยทุกคนเนาะคนในประเทศไทยเขาจะมาเที่ยวที่ช่วงนี้เป็นอะไรกันสุดยอดเป็นตาแซ่บขนาดเนาะนี่เบื้องของกินทุกคนเบื้องของกินแต่ละเมนูของเขาเจ้าทอดปลาอะไรก็มีเบื้องอาหารหลวงข้าวบางสิเบื้องอันนี้เป็นตาแซ่บขนาดนี้ตีนหมูเลยบุกินซีนนั่นแหละกินอันนี้เอาบอกเออเอาไหมเอาเราไปยิ้มถ้วยเพื่อนเอาเนาะเขาไปยิงถ้วยโยอำเภออยู่บ้านพักก่อนทุกคนส่งผลนางนี่ก็ได้สิบอกเอาเลยว่าส่งผลนางได้ไหมได้อ่ะเขากินยืนดีเลยเนาะสันเนาะกินนี่เลยปะบุญมงกินอะไรเอาเลยเดี๋ยวนั่งกินก่อนอันนี้อันนี้ข้าวอะไรเนี่ยอันนี้เอาอันนี้ผลไข่ก็ได้เอาอันนี้ผลไข่สาวพันเนาะทุกคนเนาะแบบผิวเพลินกับว่าได้ทุกคนอยู่ดีนะคะเติมอย่างนี้ได้ทุกคนเนาะราคาเนาะแต่ก็ที่ว่าอะไรทุกคนช่วงนี้เอาแกงนอแดงเอาอย่างแกงนอก็โอเคอยู่ก็ค่อยก็ยากอยู่แกงนอนี่เข้ามาบนเกจอบอันนี้เอาล่ะเอาอันนี้เอาแล้วก็เอาอ้อลามแล้วเอาแข้งนอนแล้วก็เอาเข้าโดนเดี๋ยวนั่งเลยค่ะทีโดมามากินก่อนเนาะเบิ่งอันนี้เขาสิมากินอันนี้เขาก่อนเขาสร้างหลายแนวอยู่เลยมือจับเลยวะมาละอันนี้เป็นอาหารที่เขาสร้างเนาะทุกคนเนาะอ้อลามต้มเค็มหัวขุ่นแล้วก็เขาเอิ้นเมี่ยงวะนี่นั่นหรอต้องแง่ๆในหนึ่งซองนี่โอ้สั่งอาหารโคตรหลายเลยอยากกินอันนี้ค่อยขอหุ้งลองครับเฮ้ยบอกเรื่องเนาะอาหารเนาะอันนี้เป็นแบบใหม่เลยครับโอเคใส่ผักอันนี้บ้างผักกะหล่ำเพิ่งจะลวกเรื่องเหรอต่อไปทุกคนหนูขาบานนี่จะยังถึกปากผักเนาะอันนี้เป็นกับเป็นของเอกลักษณ์ของหลวงข้าบางกันทุกคนสมใจป่ะโอ้ขี้นอนแห้งเนาะแข็งนอนเลยเนาะใช่เลยนะโอ้ผมมีอย่างที่โบแซบเนี่ยอยู่นี่เนาะกินป่ะมะลามเซซาคันมะลามตัวคอนไมน์ก่อนอันนี้อ้อลามนังอันนี้มีตัวแซ่บๆเลยบอกเลยบ่เคยผิดหวังมากินข้าวหลวงข้าวบางเนาะบ่เคยที่เลยไปกินเยอะผิดหวังแค่เพื่อแซ่บป่ะใช่ป่ะงอนเลย
จะมันน่าจะมีตอนในซอกตอนนี้เด็กอันนี้น่าจะเป็นแบบสิ้นพวกสิ้นมัวสิ้นควายเลยนะครับทุกท่านจ้ะนอนเลยบอกเคยผิดหวังอาหารร้องว่าป่ะเขาเก็บห้องไว้ไปกินนั่นไว้ไปกินยุคโซนนั่นป่ะจะเบิ่งเก็บห้องเบิ่งจากอาหารเขาจะเก็บห้องเนี่ยเออกินอย่างยุคโซนกินได้อยู่เดี๋ยวอยู่เบิ่งนี่ก่อนไม่ต้องกินอันนี้เนาะโอเคแล้วมาไปดูเสียดซ่าสามีเธอเหมือนทำสิ่งเสียดูแซ่บจังหน่อยเงี้ยอันนี้นะอันนี้เอาไว้ไปกินดีข้าวเมี่ยงคืนเก็บไปกินมื้ออื่นเนาะเสียดายเงินเนาะประหยัดเงินถ้าเบิ่งว่าสิมาเท่าไหร่ครับนี่ช่วงนี้จนจนเงินแต่ไม่เคยจนน้ำใจนะคะแน่นแล้วมีแต่แนวแซ่บๆประคนเบิ่งสภาพอิ่มถ้าเขากินสะพานเขาไปมันจะกระเพาะเลยแน่นจะบอกไปแบบจ่ายเงินมาเนี่ยประคนไปจ่ายเงินมาดิไม่เท่าไหร่แน่มาละไปเราถือกันนะคนแบบนั่งพร้อมกินเต็มไปไปทางไหนไปชาวพันธุ์ไปทางลุงเลยสิไปทางเดินลุงชุดแล้วไปลุงนึงไปสิมีอย่างไหนทางลุงเนาะทุกคนเนาะช่วงนี้เลยว่าทางไหนกันเต็มเอี้ยนทุกคนเหลืออันนี้ไป2อันมีขั่วข้าวปุ้นกับข้าวเหนียวเนาะทุกคนเนาะเรือๆไปอันนี้ก็คือซาวตังซาทั้งหมดทุกคนเนาะมีมานี่จากที่ได้ยินกับเสียงคนไทยกับหลายเติบอยู่ด้วยนะทุกคนโอ้บ่ขายเดี๋ยวนี้บ่ขายหลายห้างเลยไม่ต้องเข้ามาบ่ได้หลายบ่ขายบ่ขายยังง่ายลงไปดูดิเฮาสิกินน้ำหยังบัดนี้เต็มที่ป่ะมื้อนี้มีหอดฮะกินหยังเกาะไปหาปักไม้ปั้นป่ะได้ทั้งหน้าดิปู้ทุกคนเมืองป่าอันนี้อันนี้บ่ได้ขอมากินก่อนอันนี้บ่ได้แม่นป่านี่ได้นี่คําไปเสียงป่ากินหลายโพดทุกคนนี่แบบคนแบบนี่อันนี้สิ่งที่ต้องมาลองกินนะทุกคนนะฝาเขียวๆนี่ เบียร์หลวงกระบังแต่ก็เป็นเบียร์ลาวละเนาะทางลมมันก็สุดละทุกคนเนาะโซนนี้สิเป็นโซนของกินซุปนะทุกคนแบบคนแบบเด็กวัยหนุ่มแน่อย่างแรกเขาจะมาน้ำมูโอ้ยหลายคนขนาดเนาะอันนี้ก็หลายอะเนี่ยมือไปมาหลายคนนี่จนยากเลยจะบุยมันกินเข้าแม่นปะยังมีพ่อแม่ของแม่มือแล้วก็มีเลยแง่ๆเอาชาดุนแม่ดุนว่าจะเพิ่มเงินที่มาโลคาบาแล้วต้องกินมูสิคล้ายๆคือมาเที่ยวต่างประเทศทุกคนเนาะอารมณ์นั้นห้านใดกันแบบโอ้ยได้ขายดีแฮงสะอ่อนเลยเป็นตามานั่งขายเครื่องอ่ะบรรยากาศกลางคืนทุกคนเนี่ยงานผู้สาวนี่จะได้ขายดีขนาดจะคอยกินอย่างมึงกี้เข้าไปมึงสิเก็บคอเลยไม่ดีวะคล้ายๆกินกระดูกบาดคอประจักนี่อันนี้ก็คือคนเกาหลีวะเกาหลีน่าจะคนจีนในเกาหลีเนี่ยมีเบิดละอันนี้เป็นจุดที่พระเจ้ามาแล้วมานั่งกินหลายเนาะคนเราเป็นคล้ายๆถ้าผมไม่ได้ค่ายเราเป็นสติฟู้ดเนี่ยมั้ยนั่นหรอยี่ใส่นี่ๆๆให้ค่ายแบบนี้ๆๆผมฟังเมื่อกี้นะพูดเบเกอรี่อยากลองกินดูหิ้วนำหิ้วนำโซนนี้เป็นโซนที่จะมานั่งกินแล้วทุกคนที่นี่จอดเวทีแล้วก็ที่ให้เบิ่งพร้อมเนาะอยู่นี่เ
ใช่ที่เอาอย่างสุกไม่เลยสวยโอ้ยคนดังอ่ะคนฟู่ทุกคนส่วนนี้กินดีอย่างเดียวน้ำจีนอ่ะกินบ่อยนี่อันนี้มาละมุดกินมุดซื้อครับอยากกินหมกโมสวยว่าสิบพันเดือบุแพงนะก็โอเคสิบพันสิบบาทจองง่ายเขามากมากเลยอ่ะเป็นชีวิตจิตใจอ่ะเป็นง่ายมากเขาสูงมากมาหลวงของบ้านนี่จะกินกับกินทุกคนเลยอาหารบอมครบปากเลยนี่ยำกินบ่หอมไหมแล้วจะเจ้าแล้วจะเจ้าเดาเพี้ยนกันเนาะทุกคนอาหารจีนอันนี้เขาเอิ้นว่าย้ำจีนนะทุกคนเนาะโลเท่าไหร่เนี่ยโล90บาทโล180บาทซื้อแล้วเหรอทุกคนเนาะอันนี้ก็คือเข้าวันนี้ก่อนนู่นอันนี้ก็คือเป็นขั้นแรกใครอยากกินตัวใดก็คือแบบต้องได้มาชีบออกนะทุกคนเนาะแล้วเขาจะเซตให้กินแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปนั่งกินดูโต๊ะทีวีบนไหนที่มันมีว่างๆก็กินเอาเนาะทุกคนเนาะเอาไปเลยตัวมักอีหยังเข้าค่อยมากกันโอเคเอาแต่กระดึกกระดึกนี่แหละนำแต่อันนี้นำนี่หยังอันนี้ว่าน้องน้องไก่บูเมียมีเคี้ยวนี่ไก่แหละบนน่ะนะบนส่งส่วนน้องนะกระดูกอ่อนแซ่บตัวนี้นะเอาแต่ตอนในตองพักเด้อทำไปเยอะอย่างเนาะอย่างแพนต้าหู้บอกก็ได้นะอันนี้เขาเอาพอพอซีมนะทุกคนเนาะพอซีมกินลิ้นตอนนี้เรากำลังมาสร้างยำจีนเนาะอันนี้เป็นมินต้ายำจีนอันนี้จะเป็นเครื่องน้ำจีนที่เพื่อนอะที่เพื่อนปรุงไว้ก็จะมีเกลือมีเป็นหน่วยอย่างของเพื่อนละเอามิ้นกอบซีนใช่ไหมนี่ไผ่ย้ำกันไอ้ของไผ่เนาะจะปรุงน้ำไปพร้อมอ่ะภาษา35ว่าได้ไหมภาษาจีนสายบ้านอู่ฮัลโหลสายบ้านอู่ใช่เราบ้านอู่ชื่อฮะอันนี้เป็น40แพ้ด้วยไหม40คือว่าคือว่าโอเคมันเม็ดเหล้าแล้วมันเม็ดห่อแล้วบอกไปเลยบอกเลยทุกคนว่าสุดโหดทุกคนอยู่ข้างบ้านคนหลายทุกมือจนโบมีบอลบางทีแค่หูซิกก็ซิโบมีบอลนั่งอุคำยืนกินนี่ทุกคนหน้าตาของยำจีนตอนนี้ก็คือเฮาทุกคนยืนกินโบมีบอลกินนั่งกันไหมนั่งข้ามเสาไฟนะนี่ๆนั่งนี่เลยนี่ใกล้ที่ย่อยนะสิเป็นยังเรียกว่ามานอกนี่ก็ได้ครับเย่พอดีมีบอลนั่งนี่แหละลูกสุดละนั่งเลยไปตู้มันขายขนมเต็มแล้วขายขนมกินมังไม่นี่ป่ะนี่ขอชี้นั่งนี่ป่ะนี่เต็มกระนั้นตัวย่อยครับบ่ครับอันนี้คนลาวเอิ้นว่าย้ำจีนทุกคนอยู่ฝั่งไทยนี่บ่มีเนาะบ่ค่อยมีโอ้ยบ่ค่อยดอกคือบ่เห็นจักเทื่อเนาะบ่เคยเห็นจักเทื่อตอนนั้นเขาเจ้ามีขอเจ้าซื้อไปตอนไอ้วันให้ไอ้วันกินอยู่หุ่นเลยแบบได้กินน้ำเขาได้นึงอยู่สมัยอยู่หุ่นเบิ่งแต่ท่านั่งทุกคนเอ้ยอึดบนนั่งท่า
นหูหมูบอกเลยอ้วนมันหลวงกระบางนะอ้วนสุดใช่ป่ะครับหนาวค่ะลมพัดถึงได้ป่ะนี่อิ่มบ่ป่ะนี่พอแล้วพวกกินอย่างไรเด้อตายใหญ่ก่อนท้องเลยพอก็พอแล้วพอแล้วจับใส่จับใส่คักบ่โอ้เสพอยู่เนาะเมื่อยต้องนอนรับปิ้งแหละเพราะคืนต้องตื่นแต่เช้ามันข่อยยุ่งหลวงกระบางต่อไปนี่อยากว่าโอ้หนักเนาะเอาซียูประมาณ2คืน2คืน3มื้อ2คืนไม่ถามเด้อต้องรอเฮาสิเข้าสื่อทหารก่อนแล้วค่อยไปโรงพยาบาลเนาะคิดว่าน่ะจะเป็นประมาณนั้นถ้าเราไปบ่ได้เข้าโรงพยาบาลไปทางไหนทางใดเฮาฮอดตัวทางเนี่ยก็สิไปสันเฮาสิไปเฮาต้องไปทางอันนั้นทางเมียงก่อนตลาดหยังวะเดี๋ยวค่อยไปทายตอนเช้าๆนะบ้านนาเกียนเนี่ยสักอย่างวะไปทางนั้นวะมีหยังว่าข่อยลืมซื้อละบ่ไปแล้วมันมี3อย่างสิเนาะทางสุดทางเจ้าก็ไปแน่ลงไปให้ละก็ต้องไปทางนั้นก็ไอ้นี่ลงไปทางไหนลงไปทางสัญญาบุรีนะบ่ค่อยเข้าเข้าสัญญาเลยเด้แม่นเฮาต้องไปทางนั้นล่ะแม่นบ่แม่นเราต้องผ่านไปทางนั้นแล้วก็เข้าไปทางนั้นอีกทีนึงเพราะว่าวันนี้อิ่มบ่อิ่มแห้งแล้วสิเนี่ยทุกคนเนาะถ้ากะมันบ่ได้มีเบิดแต่เท่านี้เด้อทุกคนคันยาไปทางลุมพูนก็สิมีเครื่องของที่ว่าเป็นเครื่องขายหลวงกระบางนะทุกคนสิมีเสื้อมีเครื่องนุ่งต่างๆเนาะทุกคนเนาะแล้วก็เป็นพวกงานแฮนด์เมดเนาะที่มีขายอยู่หั่นเนาะนี่ทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 8:30 นเนาะทุกคนคนก็ยังแบบคึกคืนอยู่ทุกคนเอ้ยเป็นเมืองที่แบบว่าอย่าว่าเกินหน้าเนาะพี่ลึกเอ๋ยเนาะของเขตนี้อิ่มแห้งทุกคนเดี๋ยวนี้เป็นยังไงห้างสิออกไผบอกกินได้กินว่าโดนโดนมีเนาะกินแซ่บๆเนาะทุกคนเนาะมาหลวงหาบางนี่กะเป็นแบบนี้แหละทุกคนคันบอกตัวบอกเลยว่าอยู่เดือน2เดือนนี้ตัวน้ำหนัก80ต้องมาแท้เฮ้ยผมเป็น80ต้องมาขอ80อะไรอูโอ้จิโดกูคำบ่ไหวแล้วทุกคนเอ้ยคุณน่ะย่างคือแต่แน่นท้องอ่ะย่างคือแต่เจ็บขี้แหละแน่นท้องแบบมันกินแป๊บซี่เข้าไปแล้วมันมีลมในท้องแบบมันที่เอื้อมกับบ่เอื้อมมันขาอยู่นี่นะกระตดเลยบ่เอื้อมกันได้เอาเนาะทุกคนเนาะเอาเป็นเออนั่นคนจ้าบ่เคยกินแล้วกินแท้กินเออแม่นแล้วเอาทุกคนสำหรับคลิปนี้นี่ตัวก็สิขอตัวลาทุกคนไปก่อนเด้อขอลำลาบรรยากาศกับการเจ็บท้องขี้ของอูเนาะย่าไปแบบเซ่ยเซ่ยแล้วเจอกันคลิปหน้าทุกคนฝากทุกคนติดตามซองตัวโยยซองรอพาระแล้วก็ซองน้องอูลองซ่านเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเขาเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย